สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการส่งรายชื่อเข้าร่วมครม.นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐส่วนบัญชีรายชื่อที่เสนอเป็นรัฐมนตรีมีคนในกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่เคยเสนอบัญชีรายชื่อว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีส่วนหากเป็นสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐต้องยึดตาม4รายชื่อที่ออกมาหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าต้องยึดตามพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหลักแต่ละพรรคการเมืองต้องเคารพและให้เกียรติพรรคที่เป็นแกนนำว่าจะรับบุคคลใดร่วมคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส่วนร้อยเอกธรรมนัสได้ส่งประวัติและคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วหรือยังร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าตนไม่ส่งชื่อตัวเองเพราะเป็นเรื่องของพรรคและการกรอกประวัติเป็นหน้าที่ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปก้าวล่วงไม่ได้ส่วนจะอยู่อย่างนี้กับพรรคพลังประชารัฐหรือจะรอวันให้พรรคพลังประชารัฐขับออกร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่ผมอยู่อย่างนี้อยู่กันอย่างนี้เราให้เกียรติซึ่งกันและกันผมมีมารยาทไม่ก้าวล่วงใครแต่ถ้าใครก้าวล่วงผมก็สวนกลับผมอยู่การเมืองจนอิ่มตัวและโตมาอย่างอื่นไม่ใช่การเมืองส่วนที่ระบุว่าอิ่มตัวจะเปิดทางให้บุคคลใกล้ชิดขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าอิ่มตัวคือเบื่อแล้วส่วนรายชื่อไม่ขอพูดรวมถึงกรณีที่มีการทวงว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทยังไม่ได้กรอกประวัติเพราะเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ขอตอบส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าได้ส่งชื่อของนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าธรรมและนายอัคราพรหมเผ่าน้องชายหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่ทราบส่วนความเป็นไปได้หากพรรคเพื่อไทยจะไม่รับพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่ขอก้าวล่วงและตอบแทนไม่ได้คิดว่าภายในวันที่30สิงหาคมจะรู้ว่าใครจะร่วมหรือไม่ร่วมและพรรคเพื่อไทยคงแสดงจุดยืนที่ชัดเจนส่วนจะมีความคุมเครือไปอย่างนี้อีกนานแค่ไหนร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่เกินวันศุกร์คงจบเมื่อรักษาการนายกระบุออกมาว่าเดี๋ยวก็คงจบส่วนมองอย่างไรหากจะมีรัฐมนตรีคนนอกร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะเอาคนมีความรู้ความสามารถที่จะบริหารบ้านเมืองได้มาเป็นรัฐมนตรีส่วนข้อกฎหมายที่พรรคพลังประชารัฐงัดขึ้นมาท้วงติงสุดท้ายยังเป็นอำนาจของนายกใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าต้องดูว่าพรรครัฐบาลเชิญพรรคพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลหรือไม่การแถลงข่าวอะไรก็ตามเหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วแถลงหลายรอบแต่ท้ายที่สุดก็ไม่เป็นอย่างที่แถลงส่วนเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลจะเอาเฉพาะนายอัธกรคนเดียวและรัฐมนตรีคนนอกร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่ทราบส่วนตั้งแต่ประกาศอิสรภาพได้คุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบ้างหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าลงพื้นที่ตลอดอยู่เชียงรายพะเยาแพร่สุโขทัยและจะลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเพื่อดูสถานการณ์น้ำร้อยเอกธรรมนัสอยากทำหน้าที่ประสานงานกับพรรคพลังประชารัฐและรัฐบาลอยู่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าวันนี้เรายังเป็นรักษาการรัฐมนตรีและทำหน้าที่ในการประสานงานกระทรวงเกษตรเป็นหลัก